Explanation. So this is a stuffed pork long fillet, rolled chivapchich with bacon, a gura pjeskavica with a urna bez on the top. It's a little bit spicy, pork neck with kaimak, is soft. So a little bit spicy, medium, hot and scorpion. Yeah, thank you. No scorpion, scorpion number six. Yeah, number six. Oh, one. Already? Yeah, yeah. Ah, scorpion here. Yeah. Okay, yeah, thank you. นี่เครื่องปรุงมันจะมีเผ็ดไล่ระดับนะเพื่อนๆจ๋าแต่อีตัวสกอร์เปี้ยนนี่นะเผ็ดแบบ6ระดับนะเพื่อนเผ็ดหูดับตับไหม้เผ็ดจนควันออกหูเลยนะสำหรับ2คนเนี่ยเขาก็จะมีแบบอย่างละ2ชิ้น2ชิ้นนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราจะมาทานอาหารเย็นที่โครเอเชียนะคะเรายังอยู่ที่โครเอเชียนะคะเพื่อนๆมองแว้นมาแล้วนี่หน้าตาของอยู่เอาจะแบบนู่นมอเตอร์ไซค์จอดตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทานอาหารกันนะเพื่อนๆตรงนี้เป็นร้านอาหารที่เขาแนะนำมาเลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นยอดนิยมป๊อปปูล่าของพื้นที่ตรงนี้นะคะที่พริกดิเซลนะคะพริกดิเซลนะคะอ่านถูกไหมล่ะพริกดิเซลที่จะเป็นทะเลสาบแล้วก็เป็นน้ำตกค่ะที่โครเอเชียนะไปเดี๋ยวเราพาไปทานข้าวกันทานอาหารกันแล้ววันนี้เมื่อวานเรามาครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วเมื่อวานก็อาหารเขาอร่อยมากเลยวันนี้เราก็เลยกลับมาอีกรอบนึงนะคะกลับมารอบนี้ก็เลยแบบจะถ่ายคลิปฝากเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารนะคะทุกคนเป็นเมนูอาหารแต่เขามาทำเป็นผ้าปูโต๊ะด้วยนะอะไรนะผ้ารองจานนะคะเขาจะมีหลายภาษานะอย่างของปรางปังจะเอาเป็นภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษแล้วก็ของสันมีจะเป็นภาษาเยอรมันนะคะแล้วเครื่องดื่มเราก็จะสั่งเป็นแอปเปิลโรสปริสนะคะช่วงนี้คือแบบช่วงนี้ติดสีส้มช่วงนี้รักส้มนะเพื่อนๆนะHungry or not hungry? Hungry. Not like yesterday, but I'm hungry. Can order the dish for the two person, no problem. I share anyway. Mixed grill for one person, for two person. Anyway, you decide.มันเป็นแอลกอฮอล์นะเพื่อนๆเผื่อใครคิดได้เป็นน้ำส้มนะคะเผื่อเพื่อพี่เพื่อนๆคนไหนที่แบบไม่ได้รู้จักอัปโรสปริสนะมันเป็นแอลกอฮอล์นะมันเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะและช่วงนี้ติดนางปกติมันจะกินไวน์นะอาจจะเพราะอากาศมันร้อนหรือเปล่าแล้วก็อารมณ์อยากจะดื่มช่วงนี้ทริปที่โครเอเชียนี่ก็คือสีส้มทั้งทริปเลยนะคะคือเครื่องดื่มสีส้มนะดื่มแต่อัปโรตลอดเลยเมื่อคืนมาที่ร้านนี้แล้วนะคะแล้วก็สั่งจานปลาหมึกนะปลาหมึกย่างปลาหมึกกริลแล้วคือจานเข้ามาแบบใหญ่เกินราคาแล้วคือสดแล้วคือดีมากเลยอะวันนี้ปังก็เลยกลับมาอีกรอบนึงนะคะเราคิดว่าน่าจะสั่งเป็นจานใหญ่นะแล้วก็แชร์กับสามีเขาจะมีจานที่แบบเป็นแบบคนเดียวหรือว่า2คนแชร์นะคะเขาก็จะทำมาแบบจานใหญ่แชร์เลยนะ Yeah, I'm maybe ready for order. Okay, woman teller. Is this? Yeah, in my opinion, the best platter in restaurant. Yeah. This one? Yeah. One of the best dishes. You had yesterday, yeah? Yeah.Yeah, so you have this. So this one not really. Not recommend. The best. The best. The best. Yeah. The best. Best. Have it for two persons. Yes. For two persons, yeah. Yeah. Okay. Thank you. Do you also need some salad or bread with that? No, not additional. It's everything, you know. Okay. It's pretty big. It's pretty big. Yeah. No, thank you. Explanation. So this is a stuffed pork long fillet, rolled chivapchich with bacon, a gura pjeskavica with a urna bez on the top. It's a little bit spicy, pork neck with kaimak, is soft cream cheese, and pork tenderloin mushroom sauce plus ayvar on the side. And beneath
the spicy part. The spicy, or scorpion. Last night we had scorpion, yeah. มาแล้วเพื่อนๆอาหารอันนี้สำหรับ2คนนะคะก็จะมีรวมมิกซ์เลยอันนี้อร่อยมากเลยเนี่ยไอ้ที่ชีสเนี่ยหมูมันจะเป็นหมูนะคะข้างในมันจะพันชีสนะแล้วเราก็ขอแล้วเราก็ขอพริกเขานะคะขอเป็นน้ำจิ้มเขานะเป็นซอสนะคะมันจะเผ็ดมากทุกคนมันเหมือนแบบคุณปามคนชอบกินเผ็ดนะเนาะกินเผ็ดแล้วมีแรงนะคะเพื่อนThis one you know? No, I not want. Yeah, I know. Oh, it's a little bit nice, medium, yeah. Hot and scorpion. Yeah, thank you. No scorpion. Scorpion number six. Yeah, number six. Oh, already? Yeah. Ah, scorpion here. Yeah. Okay, yeah, thank you. นี่เครื่องปรุงมันจะมีเผ็ดไล่ระดับนะเพื่อนๆจ๋าแต่อีตัวสกอร์เปียนนี่นะเผ็ดแบบ6ระดับนะเพื่อนเผ็ดหูดับตับไหม้เผ็ดจนควันออกหูเลยนะแต่สีเหลืองนี่ก็เผ็ดนะก็เผ็ดอยู่แต่ก็น้อยกว่าอีตัวสกอร์เปี้ยนนะคะเป็นหมูพันชีสเพื่อนๆคือแบบชีสแบบอร่อยมากThis one is that contains meat, contains beef. And this one? No. No, okay. Only that one. Only that one. Okay. มันจะเป็นชีสแบบแต่ไม่ค่อยรู้จักชีสชื่อมันนะคะcottage cheese cottage cheese or something cheese this one not cottage no? any kind of I don't know yeah. cheese แต่ละแบบมันจะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันนะคะนี่อร่อยมากเขาจะพันนะคะจะพันชีสไปข้างในนะแล้วก็รสชาติมันก็มันครีมมี่เมื่อคืนสามีกินอันนี้นะคะเมื่อคืนสามีกินอันนี้นะวันนี้เราก็เลยกินตามคุณชอบไอวะเยอะไม่เผ็ดนะคะเป็นฟราบริก้านะ This one mix with scorpion or yellow ah yellow better yeah yellowScorpion. สามีก็กินเผ็ดนะคะ Scorpion too much. Yes, scorpion is too much. This one is spicy, modern Thai also. Mix yeah, it. Yes, yeah, mix. Okay. Yeah. แล้วเขาก็จะให้มากับผักมีสปินี่มีแครอทแล้วก็มีเห็ดนะคะแล้วเขาก็ผัดมานะเพื่อนๆจ๋าผัดน้ำมันธรรมดาเนี่ยค่ะผัดน้ำมันใส่เกลือมันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งนะเหมือนเฟรนช์ฟรายนี่แหละแต่เขาหั่นเป็นแผ่นๆนะเนี่ยถ้าเราสั่งจานใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยมันก็คือสำหรับ2คนนะคะไม่แพงนะเพื่อนๆพันกว่าบาทนะคะไม่ถึง 2,000 นะนี่เห็นแบบนี้เฉพาะค่าอาหารนะคะจานนี้นะคะไม่ถึง 2,000 บาทอร่อยถ้า2คนนี่คือแบบว่ามันคุ้มนะคะเพราะว่ามันมิกซ์มาแบบสำหรับ2คนเขาก็จะมีแบบอย่างละ2ชิ้น2ชิ้นนะคะพอก yeah. with on top of the bread yes okay
ป็นเพื่อนมันเป็นหมูนะคะเป็นหมูนะดูไม่น่าอร่อยแต่อร่อยนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสเห็ดนะคะมัชรูมซอสค่ะนั่นก็เลยคือเป็นอาหารของที่นี่นะคะมันก็จะเป็นแบบเป็นจานมิกซ์เนาะกินตั้งแต่แบบพระอาทิตย์ยังไม่มืดตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะทุกคน2ทุ่มครึ่งนะคะพระอาทิตย์ตกตอนประมาณ2ทุ่มนะคะแสงก็จะหมดมาแล้ว2ทุ่ม2ทุ่มประมาณ2ทุ่มกว่าเพราะว่าช่วงนี้มันเข้าหน้าหนาวนะคะไม่รู้ว่าที่โครเอเชียเขาหนาวเขามืดเร็วกว่าที่ออสเตรียไหมเพราะว่าฟังรู้สึกว่าเหมือนเขาจะมืดเร็วกว่าที่ออสเตรียนะคะเพราะว่าช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วมันก็จะมืดไวนะคะทุกคนคะค่าเสียหายสามีเป็นคนจ่ายจ้าสามีเข้าไปจ่ายบินนั้นนะคะจานที่เราสั่งเมื่อกี้นี่ก็นี่นะคะ45 ยูโรนะคะ45 ยูโรก็คูณ38นะคะคูณ38เพื่อนๆคือแบบอิ่มมากแล้วก็แบบกินไม่หมดนะแต่พยายามจะกินให้หมดแล้วก็เราบอกเขาเรื่องมันจะเป็นมิกซ์หลายรสชาตินะคะก็จะมีจานนึงส่วนหนึ่งอ่ะที่แบบหมูมันไม่ค่อยสดแต่ก็เข้าใจได้มันเป็นสันในหมูนะคะอาจจะมาจากที่ร้านหรืออาจจะมาแช่ที่นี่แต่มันไม่ได้ถึงขั้นเน่าขนาดนั้นนะเพื่อนเพราะว่าอะไรที่มันไม่สดมันก็จะมีกลิ่นนะบางทีอาจจะแบบความเย็นไม่ถึงหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีกลิ่นนิดๆพอกินแล้วรู้สึกแบบมันไม่สดแต่กินได้นะคะแต่มันกินได้ก็เลยบอกเขาไปเขาก็ออฟเฟอร์มาเหมือนแบบจะเป็นอาจารย์ใหม่ไหมหรือจะเอาเมนูใหม่มาเสริมตรงนี้ไหมเป็นชิ้นเล็กๆที่จะมาทดแทนตรงนี้ค่ะหรือว่าจะเอาเป็นแบบขนมหวานหรือเครื่องดื่มอะไรไหมเพื่อเป็นการแบบเป็นการขอโทษที่แบบนี้อะไรประมาณนี้เราก็บอกไม่เพราะว่าเราต้องการบอกให้แค่เชฟเขารู้เฉยๆว่าอาหารตรงนี้มันมีกลิ่นนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการการชดเชยหรือการอะไรนะเพียงให้เขารู้เฉยๆค่ะก็นี่แหละแต่เมื่อวานมากินคือแบบเป็นเมื่อวานกินเป็นปลาหมึกเนาะจานปลาหมึกก็คืออร่อยมากเลยทุกคนอร่อยแล้วก็วันนี้ก็เลยมากินซ้ำอีกทีนึงแล้วก็พรุ่งนี้เราจะย้ายไปที่สโลวีเนียนะคะก็จะออกจากที่โครเอเชียแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรีวิวร้านอาหารแล้วก็เมนูอาหารที่โครเอเชียฉบับสั้นๆย่อๆนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบายๆค่ะเพื่อนๆชอบนี่ก็คือฝากเพื่อนๆช่วย Subscribe แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย